บันทึกพระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนแสดงเมื่อวันที่14เมษายน2506ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีฐานเป็นที่รับรองธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านับแต่ข้อปฏิบัติตลอดถึงผลอันผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับนับแต่ต้นจนกระทั่งถึงความสุดยอดแห่งผลนั้นๆขึ้นอยู่กับอริยสัจทั้ง4อริยสัจ4นั้นมีอยู่ที่ไหนคำว่าทุกขังอริยสัจจังประกาศทั่วสกลกายและจิตใจของบุคคลและสัตว์อยู่ตลอดเวลาสมุทัยอริยสัจจังการผิดขึ้นแห่งทุกข์ทั้งหลายท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นโรงงานอันใหญ่โตอยู่ภายในใจของคนและสัตว์ไม่ได้นอกไปจากสถานที่นี้เลยแต่นี้จะกล่าวเฉพาะเรื่องของบุคคลซึ่งเป็นผู้ควรจะทรงอริยสัจทั้ง4ประการของพระพุทธเจ้าไว้ได้นิโรธะเป็นผลเกิดขึ้นจากมรรคคือข้อปฏิบัติเฉพาะนักบวชได้แก่ศีลสมาธิปัญญาศีลได้แก่การระวังสังรวมความคะนองอันจะเกิดขึ้นทางกายและวาจาซึ่งสืบเนื่องมาจากความกดดันของสมุทัยได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาซึ่งจะเดินทางผ่านออกมาทางกายและวาจาศีลเป็นเครื่องระงับหรือเป็นเครื่องกั้นกลางทางที่จะเดินออกมาแห่งตัวข้าศึกซึ่งจะนำเรื่องมาเผาผลาญตนเองสมาธิคือความมั่นคงของใจที่มีรั้วกั้นคือศีลมีรั้วกั้นคือสติมีนายทวารผู้จะคอยตรวจตราดูความเคลื่อนไหวอันจะเกิดขึ้นจากหัวใจที่เป็นไปเพราะอำนาจแห่งความคะนองได้แก่ปัญญาปัญญามีความเฉลียวฉลาดรอบคอบในความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจซึ่งเป็นธรรมชาติจะเคลื่อนอยู่กับตัวของเราทุกท่าน
นี่เมื่อรวมแล้วเรียกว่าอริยสัจจะทำทั้ง4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ได้มีพระนามกระเทือนทั้งทั่วทั้งไตรโลกธาตุบรรดาสัตว์ทั้งหลายได้ทราบและได้กราบไหว้พระองค์เจ้าพร้อมทั้งความนับถือว่าเป็นศาสดาของตนของตนนั้นยอมปรากฏเป็นผู้ประเสริฐขึ้นมาจากอริยสัจจะธรรมทั้งสี่นี้ไม่มีอันใดที่จะเป็นธรรมสำคัญกว่าอริยสัจจะธรรมทั้งสี่นี้ไปได้รากเหง้าแห่งความหลงก็อยู่ในอริยสัจนี้รากเหง้าแห่งความรู้ก็อยู่ในอริยสัจนี้และรากเหง้าแห่งการละการถอนทุกๆประเภทซึ่งเห็นว่าเป็นข้าศึกต่อตนเองก็รวมอยู่ในอริยสัจอันนี้ทั้งนั้นคำว่ารากเหง้าแห่งความหลงก็หมายถึงเรื่องสมุทัยโดยเฉพาะรากเหง้าแห่งความรู้ก็หมายถึงเรื่องสติเรื่องปัญญาที่จะปลดเปลื้องความหลงอันเกิดขึ้นจากตนผู้เดียวบัดนี้เราท่านทุกๆท่านที่ได้บวชมาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาเอกในประเทศไทยและเป็นศาสนาเอกของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาเอกของบรรดาพระสาวกและบริษัททั่วไปบรรดาที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความเชื่อความเลื่อมใสจนปรากฏผลขึ้นมาตั้งแต่ต้นจนอวสานสุดท้ายได้แก่ถึงแดนแห่งวิมุตติพระนิพพานก็ความประเสริฐทั้งนั้นบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้รับถ่ายทอดจากพระพุทธเจ้าจนถึงความสมบูรณ์ในองค์ท่านทุกท่านบรรดาที่เป็นสาวกของพระองค์ท่านผลที่จะพึงปรากฏตกทอดมาถึงพวกเราทั้งหลายผู้มีความมุ่งมั่นในธรรมอันประเสริฐนั้นไม่ปรากฏว่าละบทบาทหรือคุณภาพสำหรับผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยความสนใจแม้แต่น้อยคำว่าอริยสัจซึ่งเป็นธรรมรับรองในแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่พระองค์เจ้าทรงประกาศไว้แล้วบัดนี้มีอยู่กับพวกเราทุกท่านขอได้นำอริยสัจมาแก้อริยสัจซึ่งมีอยู่ในตัวของเราทุกท่านโดยถูกต้องคำว่านำอริยสัจมาแก้อริยสัจนั้นจะแก้กันได้อย่างไรเพราะอริยสัจก็เป็นตัวเราเองในข้อนี้จะแยกอริยสัจให้บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายทราบเท่าที่ควรทุกขสัจกับสมุทัยสัจเป็นอริยสัจประเภทหนึ่งอริยสัจทั้งสองประเภทนี้ถ้าจะกล่าวตามสมมุติโวหารหรือความนิยมทั่วๆไปแล้วเรียกว่าเป็นฝ่ายข้าศึกศัตรูต่อเราส่วนมรรคกับนิโรธนั้น
เป็นฝ่ายที่จะประหัตประหารหรือปราบปรามแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกนั้นอันอยู่ในหัวใจของเราดวงเดียวนี้ให้พรากจากกันไปได้เพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าจงนำอริยสัจมาแก้อริยสัจเมื่อเราได้นำอริยสัจมาแก้อริยสัจให้พรากจากกันไปได้ทั้งเรื่องของทุกข์ก็พรากจากความเกี่ยวข้องพัวพันกับตนจนเห็นปรากฏว่าเป็นอริยสัจล้วนๆเป็นอริยสัจคือของจริงอันประเสริฐเป็นอริยสัจอันนับเข้าว่าเป็นธรรมแท่งหนึ่งเป็นของจริงอันหนึ่งและแยกสมุทัยด้วยปัญญาด้วยสติด้วยความภาคความเพียรทุกประโยคให้เห็นแจ่มแจ้งในสมุทัยสัจจนปรากฏมาเป็นผลคือทุกข์ค้นคว้าเข้าไปถึงรากฐานแห่งสมุทัยโดยทางปัญญาจนเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนประจักษ์กับปัญญาของเราแล้วคำว่าสมุทัยก็จะกลายเป็นของจริงอันล้นล้วนขึ้นมาอันหนึ่งเช่นเดียวกันกับทุกข์ซึ่งเป็นของจริงในอันดับแรกผลอันปรากฏขึ้นจากการถอดถอนสมุทัยด้วยปัญญาจะปรากฏเป็นความดับสนิทขึ้นมาภายในใจของเราทั้งหลายที่ท่านให้นามว่านิโรธแปลว่าความดับทุกข์แล้วก็จะได้เห็นนิโรธะคือธรรมชาติอันเป็นของจริงอันหนึ่งผู้ทำหน้าที่ดับทุกข์ด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาอันเป็นธรรมเครื่องแก้ในธรรมทั้งสองประเภทนี้ก็จะกลายเป็นธรรมของจริงขึ้นมาประจักษ์กับใจของเราแต่ละอย่างละอย่างเมื่อสรุปความแห่งของจริงทั้งสี่ประการนี้ลงแล้วได้จะเห็นทุกข์ทั้งทุกทางกายและทุกทางใจว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นชัดในสมุทัยอันเป็นแดนผิดทุกข์ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นนิโรธความดับแห่งทุกข์ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งเห็นศีลสมาธิปัญญาหรือเห็นมรรคซึ่งเป็นธรรมเครื่องแก้ว่าเป็นของจริงอันหนึ่งผู้ที่รู้ว่าธรรมทั้งสี่ประเภทนี้เป็นของจริงแต่ละอย่างละอย่างนั้นเป็นธรรมชาติที่เหนือจากอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ถ้าจะให้ชื่อตามสมมุติโวหารท่านให้ชื่อว่าผู้หลุดพ้นจากทุกข์ซึ่งเคยพัวพันกับตนมาเป็นเวลานานได้หลุดพ้นไปแล้วโดยสิ้นเชิงในขณะที่ได้รู้เท่าทันในทุกสมุทัยนิโรธมรรคโดยความเป็นของจริงประจักษ์กับปัญญาองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก่อนจะประกาศพระองค์ว่าเป็นศาสดาของโลกและทราบในพระทัยของพระองค์ว่าถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้ว
พระองค์ย่อมทราบในสัจธรรมทั้งสี่นี้โดยสมบูรณ์ธรรมชาติที่ทราบในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้โดยสมบูรณ์แล้วนั้นนั่นคือพุทโธที่บริสุทธิ์ไม่มีอันใดที่จะเคลือบแฝงในพุทโธดวงนั้นพระองค์จึงได้ยกพุทโธนี้ด้วยทั้งพระกายของพระองค์ออกประกาศเทศนาสั่งสอนแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์ได้เห็นรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมทั้งสี่และปล่อยวางในอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้ไว้ตามสภาพแห่งความจริงของธรรมนั้นแต่ละอย่างละอย่างธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธของพระองค์เจ้าก็กลายมาเป็นธรรมของจริงอันหนึ่งเรียกว่าพุทธะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงซึ่งเป็นของบริสุทธิ์หลุดออกมาจากพุทโธที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนแล้วก็นำไปประกาศพระศาสนาแนะนำสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายซึ่งผู้ใครที่จะพ้นทุกข์อยู่แล้วให้รับความทราบซึ้งในหลักความจริงที่พระองค์เจ้าทรงประกาศอย่างใดแล้วและประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ผลที่จะพึงได้รับก็เริ่มต้นตั้งแต่สำเร็จพระโสดาสำเร็จพระสกิทาคาสำเร็จพระอนาคาและสำเร็จพระอรหันต์ขึ้นมาปรากฏเป็นสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าและเป็นสักขีพยานแห่งธรรมอันเป็นของจริงของพระองค์ท่านได้ด้วยนับตั้งแต่สาวกองค์แรกจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายนอกจากจะได้รับผลประโยชน์จากพระองค์ท่านแล้วยังกลายเป็นสักขีพยานแห่งธรรมของจริงและประกาศพระศาสนาช่วยพระองค์ท่านให้วงพระศาสนาได้กว้างขวางออกไปเป็นประโยชน์แก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายเป็นลำดับมาจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบันนี้นี่โปรดได้ทราบว่าหลักธรรมที่อธิบายมาทั้งหมดนี้ปรากฏขึ้นจากหลักอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ซึ่งเป็นธรรมสำคัญเพราะฉะนั้นบรรดาเราท่านทุกท่านที่ได้มุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติสละจากบ้านจากเรือนจากกิจการทุกอย่างซึ่งนิยมกันว่าเป็นของมีคุณค่าเราทั้งหลายได้สละมาเสียสิ้นมาประพฤติตนเป็นคนขอทานสละเลือดเนื้อชีวิตทุกจุดทุกหยาดและทุกชิ้นซึ่งมีอยู่ในร่างกายและจิตใจของเหล่านี้เพื่อบูชาแด่พระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เมื่อเป็นเช่นนั้นจงเป็นผู้มีความองอาจกระหายต่อหลักความจริงได้แก่อริยสัจธรรมทั้งสี่ที่ประกาศกังวานอยู่ณภายในกายภายในกายกับใจของเราทุกขณะจงพินิจพิจารณาในสัจธรรมซึ่งเป็นของจริงนี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วให้ปรากฏเป็นของจริงขึ้นมาณภายในใจของเราผลซึ่งเป็นของอัศจรรย์อันปรากฏขึ้นจ
จากการเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้จะเป็นผลที่มีคุณค่าอันหาประมาณไม่ได้การที่เราจะพิจารณาอริยสัจจะมีทุกสมุทัยเป็นต้นให้เห็นแจ่มแจ้งนี้ขึ้นอยู่กับความเพียรความพยายามของพวกเราทุกท่านความเพียรทุกประโยคโปรดได้ทราบว่าต้องสัมปยุตด้วยสติและปัญญามีอิทธิมาตทั้งสี่เป็นเครื่องหนุนอยู่เสมอเรื่องของทุกข์ตามธรรมชาติก็ไม่เคยลี้ลับต่อผู้ใดอยู่แล้วเมื่อปัญญาได้พินิจพิจารณาตามธรรมชาติแห่งทุกข์ซึ่งเป็นของจริงและเปิดเผยอยู่ทั่วทั้งกายและจิตใจของเราตลอดเวลาเหตุใดจึงจะไม่สามารถรู้ทุกข์ให้ถึงหลักความจริงของทุกข์ล่ะเรื่องของสมุทัยก็ไม่มีลึกมีตื้นไม่มีหยาบละเอียดที่กรงไหนพอที่จะเป็นเครื่องลี้ลับต่อสติและปัญญาซึ่งเกิดขึ้นจากหัวใจอันเป็นแดนเกิดแห่งทุกสมุทัยอันนี้ทุกสมุทัยเกิดที่ไหนทุกย่อมเป็นผลเกิดขึ้นมาจากที่นั่นผู้จะพิจารณาให้รู้เรื่องของทุกข์และสมุทัยจนถึงกับให้เป็นของจริงขึ้นมาประจักษ์กับใจก็คือเรื่องของสติและปัญญาอันเกิดขึ้นจากหัวใจดวงเดียวนั้นนิโรธะเมื่อสติกับปัญญาอันเป็นองค์ของมรรคได้ดำเนินตามหน้าที่ของตนไม่มีเวลาหยุดยั้งและท้อถอยย่อมจะปรากฏขึ้นมาโดยไม่มีใครจะสามารถกั้นกลางห่วงห้ามไว้ได้แม้แต่รายเดียวเพราะเรื่องนิทธาศักดานุภาพและอำนาจวาสนาทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นจากสถานที่แห่งใดและไม่เกิดขึ้นจากบุคคลผู้ใดที่จะมาให้ค่าจ้างรางวัลและมาบังคับบัญชานอกจากจะเกิดขึ้นจากเรื่องของกรรมคือการประกอบการบำเพ็ญของตนด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความมีสติและมีปัญญาเท่านั้นเพราะผลไม่ใช่เป็นลูกเต้าเหล่ากอของใครและไม่เป็นญาติเป็นวงเป็นลูกเป็นหลานของใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครๆทั้งนั้นแต่ขึ้นอยู่กับหลักแห่งเหตุคือการกระทำเป็นของสำคัญเพราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใครจะว่าดีก็ตามใครจะว่าชั่วก็ตามใครจะว่ามรรคผลนิพพานมีก็ตามว่าไม่มีก็ตามว่ามรรคผลนิพพานประเสริฐหรือไม่ประเสริฐก็ตามใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามหลักความจริงซึ่งเป็นสวัคขาตธรรมอันพระองค์เจ้าได้ทรงตรัสไว้ชอบแล้วจะไม่ขึ้นอยู่กับใครๆทั้งนั้นเพราะอริยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกสมุทัยไม่เคยเป็นลูกเต้าเหล่ากอและหลานเหลียนญาติวงของใครทั้งนั้นและไม่เคยประกาศตนว่าเป็นข้าศึกและเป็นคู่มิตรต่อผู้ใดโดยปราศจากหลักเหตุผลนอกจากว่าจะ
เป็นข้าศึกหรือจะเป็นมิตรขึ้นเพราะแดนแห่งเหตุของผู้นั้นบำเพ็ญหรือปฏิบัติตนให้เป็นไปอย่างนั้นเท่านั้นตามธรรมดาของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจะไม่เป็นธรรมลอยลมอันจะเกิดขึ้นเฉยๆโดยปราศจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำที่ผิดและที่ถูกเรื่องของทุกข์ถ้าจะเทียบตามทางโลกแล้วก็เรียกว่าเป็นลูกเต้าเราหรือเป็นผลเกิดขึ้นมาจากสมุทัยสมุทัยจึงเป็นเหมือนพ่อแม่ทุกข์จึงเป็นเหมือนลูกซึ่งเกิดขึ้นจากพ่อแม่ตามธรรมดาของลูกจะเกิดขึ้นมาอย่างลอยๆไม่ได้ต้องมีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดของลูกพ่อแม่คือแดนผิดลูกหญิงลูกชายขึ้นมาถ้าไม่มีพ่อมีแม่แล้วลูกจะเกิดขึ้นมาเฉยๆย่อมเป็นไปไม่ได้มีเรื่องของทุกข์ก็ดีเรื่องของสุขก็ดีจะเกิดขึ้นมาเฉยๆนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องเกิดขึ้นมาจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำดีและกระทำชั่วด้วยกายวาจาใจของผู้นั้นนั้นเพราะฉะนั้นหลักประกันคุณภาพแห่งความดีทั้งหลายนับตั้งแต่ความดีเบื้องต้นจนถึงความดีอันสุดยอดก็ดีหลักที่รับรองความชั่วทั้งหลายนับตั้งแต่ความชั่วเล็กน้อยจนกระทั่งถึงความชั่วอันใหญ่ที่สุดก็ดีจะหนีไปจากหลักแห่งเหตุคือการกระทำด้วยกายวาจาใจของบุคคลนั้นๆไปไม่ได้เพราะฉะนั้นศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งเป็นฝ่ายมรรคคือทรงดำเนินคือทรงสั่งสอนเพื่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายให้ดำเนินตามทั้งฝ่ายผลคือสิ่งที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายจะพึงได้รับจากการบำเพ็ญของตนก็ตามทำทั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับผู้กระทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตำหนิติชมของใครๆทั้งนั้นประการหนึ่งผู้ที่บวชมาในพระศาสนาหรือผู้ปฏิบัติตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆรายก็ไม่เคยปฏิญญาณตนถึงใครนอกจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับจะไปขึ้นกับใครเล่านอกจากจะขึ้นอยู่กับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้แจงไว้แล้วเท่านั้นที่ผู้ปฏิบัติตนให้สมควรแก่ธรรมะแล้วผลจะปรากฏเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัตินั้นให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับนับตั้งแต่ทุกขั้นหยาบจนกระทั่งถึงทุกขั้นละเอียดสูงสุดหลุดพ้นไปได้ด้วยอำนาจแห่งข้อปฏิบัติของตนฉะนั้นขอให้บรรดาทุกท่านโปรดได้พิจารณาเรื่องอริยสัจธรรมที่ไม่เป็นของลี้ลับสำหรับพวกเราและบรรดาสัตว์ทั้งหลายทุกจะเกิดขึ้นมาจากที่ไหนกำหนดดูเรื่องของทุกข์ทั้งส่วนแห่งกายทั้งส่วนแห่งใจซึ่งเป็นสถานที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์ให้เห็นชัดด้วยปัญญาการพิจารณาใจเพื่อเป็นให้ได้รับความสงบโปรดได้ถือหลักกายเป็นของสำคัญโป
กายนี้เป็นเช่นกับเข็มทิศคือทางเดินและถูกต้องตามหลักแห่งสวดขาตธรรมด้วยเมื่อผู้ใดถือกายคือการพิจารณากายเป็นทางเดินแล้วผู้นั้นจะปลดเปลื้องเรื่องของสมุทัยคือเรื่องผูกมัดตนเองออกได้จากใจโดยลำดับลำดับการพิจารณากายเราจะพิจารณาทั่วสรรพางร่างกายนับตั้งแต่ข้างบนข้างล่างตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอย่างนี้ก็ได้เราจะพิจารณาอาการใดอาการหนึ่งก็ได้ขอให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาจิตใจอย่าปล่อยให้เพ่นพ่านตามอำนาจความกดดันของกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เคยทำหน้าที่ของตนอยู่แล้วเป็นประจำจิตจะเหนือจากเรื่องของสติเรื่องของปัญญาอันมีกายเป็นทางเดินไปไม่ได้เมื่อใจได้รับความสงบเพราะอำนาจของสติและปัญญาแล้วโดยการพิจารณาอย่างไรและโดยพิจารณาอาการใดทำบทใดโปรดได้ยึดทำบทนั้นไว้เป็นหลักฐานแล้วดำเนินด้วยทำบทนั้นจนเป็นความชำนิชำนาญในการพิจารณาของเราเรื่องความสงบของใจแล้วจะไม่มีสิ้นสุดนับวันจะมีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขขึ้นมาเป็นชั้นๆและประจักษ์กับท่านผู้ปฏิบัติตนอย่างนั้นเป็นลำดับลำดับไปการพิจารณากายเราจะพิจารณาเป็นเรื่องของทุกข์เหมือนกองเพลิงทั้งกองก็ตามในสกลกายอันนี้หรือเราจะพิจารณาให้เป็นอนิจจังคือความแปรสภาพอยู่ทุกๆอาการและทุกๆเวลาก็ตามเราจะพิจารณาเป็นอนัตตาคือปราศจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือเป็นสัตว์เป็นสังขารเป็นเขาเป็นเราก็ตามเรื่องทั้งนี้เป็นอุบายที่จะเปลื้องตนออกจากไตรลักษณ์ทั้งหลายเหล่านี้โดยทางปัญญาทั้งนั้นการพิจารณาในส่วนแห่งกายเราอยากไปตีระค่ำราคาเอาเสียเองว่าพิจารณามากแล้วและพิจารณามีความชำนาญแล้วและควรแก่เวลาแล้วอย่างนี้เรียกว่าตีราคาเอาเองขอให้เป็นเรื่องของปัญญาที่พิจารณาเห็นชัดในส่วนแห่งกายนี้ทุกส่วนว่าเป็นไตรลักษณ์อย่างสมบูรณ์แล้วถอนจิตออกมาเพราะอำนาจของปัญญาที่เห็นแจ่มแจ้งในส่วนแห่งร่างกายนี่แล้วนั่นแหละเป็นความชอบธรรมเรื่องความจริงต้องเป็นอย่างนั้น
ถ้าปัญญาได้มีความเพียงพอในส่วนร่างกายจะเพียงพอในไตรลักษณ์ใดก็ตามความซึมซาบของปัญญาย่อมจะสามารถรู้เรื่องในไตรลักษณ์ทั้งสามนั้นอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันแล้วถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นภาระอันหนักของใจที่เกี่ยวกับความถือกายนี้ออกได้กลายเป็นผู้หมดภาระในเรื่องของกายไปเพราะอำนาจของปัญญานี่เมื่อเราได้พิจารณาจนเพียงพอแล้วผลที่จะพึงได้รับต้องเป็นอย่างนี้ทุกๆรายสำหรับผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีสติปัญญาเพียงพอที่จะถอดถอนได้ต้องเป็นได้อย่างนี้นี่เป็นอุปทานอันหนึ่งและเป็นเรื่องของปัญญาขั้นหนึ่งเป็นเรื่องของสมาธิขั้นหนึ่งเรียกว่าเป็นสมาธิขั้นละเอียดเมื่อได้ถอดถึงกับได้ถอดถอนอุปทานในส่วนแห่งกายโดยสิ้นเชิงแล้วถ้าเรียกว่าปัญญาก็เป็นปัญญาขั้นต้นแต่เป็นสมาธิขั้นละเอียดบ้างแล้วปัญญาขั้นกลางหมายถึงการพิจารณานามธรรมได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นไตรลักษณ์เช่นเดียวกับการพิจารณาส่วนร่างกายจนมีความรู้เท่าทันในขันธ์ทั้งสี่คือเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทางกายและทางใจสัญญาความจดจำสังขารความปรุงของใจวิญญาณความรับรู้ในสิ่งที่มาสัมผัสมีความรอบคอบและปล่อยวางในอาการทั้งสี่นี้โดยทางปัญญาจัดเป็นปัญญาขั้นกลางแล้วสามารถรู้ฐานที่เกิดขึ้นทั้งรูปขันธ์และเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ด้วยสามารถทำลายฐานที่เกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้งห้านี้ได้ด้วยท่านเรียกว่าทำลายอวิชชาซึ่งเป็นฐานที่เกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้งห้านี้ถอดถอนกิเลสอันเป็นส่วนละเอียดยิ่งคือเรื่องของอวิชชาโดยเฉพาะนี่ท่านเรียกว่าปัญญาอันละเอียดเมื่อปัญญาได้ก้าวเข้าไปนับตั้งแต่รูปแห่งกายผ่านเข้าไปปล่อยวางเข้าไปได้ผ่านเข้าไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและปล่อยวางได้ผ่านเข้าไปถึงรากฐานคือจุดรวมแห่งกิเลสทั้งหลายซึ่งไปรวมตัวอยู่ในที่นั้นพร้อมทั้งการรู้เท่าและปล่อยวางหรือสังหารธรรมชาติอันนั้นเสียได้
นี่ท่านเรียกว่าปัญญาอันละเอียดเมื่อปัญญาได้ก้าวไปถึง3ระยะตามที่กล่าวมานี่แล้วและได้ทำหน้าที่ของตนจนสำเร็จตามความประสงค์พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีกิเลสตัณหาอาสวะใดๆจะสามารถมาหลอกลวงปัญญาประเภทนี้ได้แล้วจิตได้หลุดพ้นไปแล้วเพราะอำนาจแห่งปัญญาประเภทนี้ปัญญาประเภทนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับเรือที่เราขี่ข้ามแม่น้ำไปถึงฝั่งอันเป็นจุดประสงค์ของตนแล้วเรือย่อมปล่อยไว้ตามสภาพของเรือความหลุดพ้นย่อมเป็นของผู้ก้าวขึ้นแล้วจากเรืออันถึงฝั่งแล้วนั้นหมดภัยหมดเวรนี่เรื่องผลคือความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานจะไม่มีใครมาให้รางวัลแก่ผู้ปฏิบัตินอกจากเหตุคือการบำเพ็ญของผู้นั้นเท่านั้นบำเพ็ญโดยถูกต้องผลจึงเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัตินั้นได้รับโดยสมบูรณ์เพราะอำนาจแห่งเหตุที่ตนได้ทำให้สมบูรณ์ไว้แล้วขอให้บรรดาทุกท่านโปรดได้พิจารณาเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ให้ถึงรากฐานของอริยสัจจะเป็นทุกขสัจสมุทัยสัจก็ตามจะเป็นนิโรธสัจหรือมรรคสัตว์ก็ตามเมื่อถึงรากฐานอย่างเต็มที่แล้วอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้จะกลายเป็นของจริงขึ้นมาจำเพาะใจของพวกเราเช่นเดียวกับอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้เป็นของจริงของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่พระองค์ได้ประกาศไว้แล้วและผู้ที่ทำอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้ให้เปิดเผยขึ้นมาที่ใจของตนผู้นั้นก็กลายเป็นพระเจ้าขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติซึ่งไม่มีความเสกสรรปั้นยอแต่อย่างไรเหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกไม่มีใครจะไปส่งเสริมหรือให้รางวัลแต่พระองค์ท่านก็ปรากฏเป็นศาสดาและเป็นสาวกอันบริสุทธิ์ขึ้นมาให้สัตว์โลกทั้งหลายได้กราบไหว้ได้เพราะหลักธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันผุดขึ้นจากเหตุอันดีนี่ธรรมเทศนาที่แสดงในวันนี้แสดงถึงเรื่องรักหลักแห่งอริยสัจที่เป็นธรรมประกันผู้ปฏิบัติซึ่งดำเนินตามหลักแห่งอริยสัจนี่แล้วจะสามารถแยกอริยสัจจากกันได้และสามารถแยกอริยสัจจากใจของเราได้ด้วยถึงความพ้นทุกข์ได้เพราะการแยกอริยสัจนั้นได้ด้วยณบัดนี้อริยสัจเป็นของที่มีอยู่รู้อยู่เห็นอยู่กับพวกเราทั้งหลายทุกๆท่านขอได้ลื้อฟื้นอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้ให้เป็นของจริงขึ้นมาสำหรับเราเราจะหายสงสัยในเรื่องพระสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งหายสงสัยในพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านทุกๆพระองค์แม้จะปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้น
เห็นเราตถาคตจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราทุกท่านโดยไม่ต้องไปคาดหมายและไม่มีใครมาบอกเล่าจะเป็นของจริงขึ้นมาล้วนๆณภายในใจของเราขอแต่ความตั้งใจและความอุตสาห์พยายามนี่เป็นหลักสำคัญความทุกข์ความลำบากที่จะเป็นไปในวัฏสงสารนี้เป็นสิ่งที่ยืดยาวและหนักหน่วงท่วงจิตใจของเราไม่ใช่น้อยการประกอบความเพียรเพื่อจะรื้อถอนตนออกจากทุกข์แม้จะมีความทุกข์อยู่บ้างเพราะการกระทำหรือประโยคพยายามก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของทุกข์เพื่อความหลุดพ้นหรือเพื่อความสุขอันเป็นผลขึ้นมาจึงไม่ควรที่เราทั้งหลายจะมีความละอาต่อความทุกข์อันเกิดขึ้นเพราะความเพียรขอให้พากันตั้งอกตั้งใจอุตส่าห์บำเพ็ญผลจะเป็นที่พึงพอใจสำหรับท่านผู้มีความเพียรตามพระวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงปกเกล้าเราท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาของตนโดยทั่วหน้ากันเธอ